2ถึงหน้า11นะคะหนูด้วยครับเข้าใจไม่เป็นไรวันนี้เอาฟังก่อนทำแล้วนะมาดูเฉลยครูไม้ก็แต่ละใบนะครับดูเฉลยตามนี้นะครูไม้ระบายนะครับให้เป็นตัว e สใครทำงี้บ้างยกมือบางคนอาจจะทำอย่างนี้นะครับช่องเล็กบางคนระบายอย่างนี้ก็ได้มีใครได้ตัว e อย่างนี้บ้างบางคนอาจจะเป็น e อย่างนี้ก็ได้พวกนี้ได้หมดนะครับถูกหมดเลยระบายตัว e ทำแบบไหนก็ได้นะครับไม่ผิดระบายใช่ไหมครับโอเคไหมถูกต้องเสร็จแล้วนักเรียนก็ไประบายให้สวยๆนะครับมาดูข้อ2มาดูข้อ2ข้อ2ก็บอกว่าระบายสีตามช่องที่กำหนดให้ต่อไปนี้งงไหมไม่งงครับไม่งงไม่งงไม่งงค่ะผมงงค่ะไปดูก่อนให้นักเรียนดูตามนี้ใครยังไม่ได้ดูพร้อมๆกันนะครับดูได้แล้ววันนี้แถวมันจะมีแถวที่1 2 3 4 5ใช่ไหมแนวนอนจะมี A B C D E ใช่ไหมครับตัวแรกเขาบอกให้เราระบายใส่อะไร B1 ใช่ไหมดีหนึ่งอยู่ไหนครับดีหนึ่งระบายลงไปเอาน้ำใส่หม้อตัวที่สองซีอะไรซีหนึ่งครับซีหนึ่งระบายลงไปอันที่สามดีหนึ่งระบายลงไปตัวต่อมาบีสองครับบีสามตอกมาแล้วก็ซีสามบีสี่D5 ครับD5 แล้วก็ D5 ครับแล้วก็ D5 สรุปแล้วเป็นตัวอะไรครับอะไรเป็นตัว E ครับเป็นตัวอะไรรูปที่ได้คือตัว E เขียนลงไประบายสีให้เรียบร้อยแล้วเขียนลงไปง่ายไหมได้ครับง่ายค่ะได้นะตอนนี้ผ่านนะครับใครผ่านได้ยกมืออ้าวการบ้านเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วนักเรียนไประบายสีสวยๆนะโอเคไหมครับวันนี้ครูไม่แค่มาร์คให้ดูเฉยๆพอเสร็จแล้วเรียนไประบายสีสวยๆนะมาดูข้อต่อไปหน้านี้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เขาให้เราระบายสีตามรหัสใช่ไหมเมื่อกี้เขาให้ระบายสีตามรหัสอันนี้เขาให้เราจริงๆมันเป็นรูปตัวอะไรรูปนี้เป็นรูปตัวอะไรตัว U ใช่ไหมเดี๋ยวกูไม่ระบายก่อนครับตอนแรกคิดว่าเป็นตัว C กับหัวค่ะรูปที่ได้ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นตัว U อย่างนี้นะครับครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยใช้คำสั่งนะครับบอกให้เพื่อนระบายสีดังนั้นตัวแรกต้องเป็นอะไร B2 B2 ครับ B2 ค่ะ B2แล้วต่อไปก็คือ B3 B3 ครับ B3 แล้วก็ B4 ครับแล้วก็อะไร B4 B4 ต่อมาคืออะไรครับ C4 C4 ค่ะ C4 ค่ะ C4 D4 D3 D4 D4 อะไรอีกจากนั้นก็ D3 แล้วก็ D2 ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อะไรแล้วก็ D1 ครับ3 D1 มีเหรอไม่มี D2 ค่ะโอเคใครได้งี้บ้างยกมือเห็นไหมเห็นนะครับจบ D3 D3 แล้วก็ต่อไป D1 นี่นะเห็นโทรศัพท์เดี๋ยวค่อยมาเอานะ
คไหมครับโอเคงั้นไปข้อต่อไปข้อนี้ผ่านนะใครยังไม่ได้ยกมือใครได้แล้วยกมือบ้างยกมือหน่อยโอเครู้เรื่องรู้มันง่ายมาดูข้อต่อไปมาดูข้อต่อไปใจก่อนไหมตัวนี้เริ่มมีแนวคิดยากขึ้นมาแล้วนะครับข้อนี้นะครับข้อนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันใช่ไหมครับที่วาดตรงกลางขนาดเท่าไหร่ขนาด2หน่วย1ช่องคือ1หน่วย2ช่องคือ2หน่วยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ2หน่วยก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าให้ผ่านจุด A ครับอันนี้ครูวาดให้ดูก่อนเลโอถ้าเป็น2หน่วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องเป็นอย่างนี้นะครับถูกไหมต้องเป็นอย่างนี้นะด้านละ2หน่วยนะครับมาดูเขาบอกว่าให้ผ่านจุด A ดังนั้นต้องวาดยังไงวาดตรงกลางของจุด A ครับจุด A เป็นตรงกลางครับจุดเขาว่าให้ผ่านให้ผ่านก็ตรงกลางอะครับให้ผ่านทำไงตรงกลางให้เส้นให้เส้นผ่านจุด A อะโอเคให้เส้นแบบนี้ครับอย่างนี้ถูกไหมเดี๋ยววาดให้ดูอย่างนี้ปั๊บเนี่ยครับครูครับแบบนั้นไม่ถูกครับไม่ถูกครับไม่ถูกอันนี้มันไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านไม่ผ่านจุด A ใช่ไหมครับผิดนะอ้าวครูไม่ก็จะวาดอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ครับได้ได้การได้เอาแบบให้ผ่านเร็วอย่าเถียงครูเขามีความรู้มากกว่าแกแบบนี้ได้ไหมชีวิตพูดถูกเลยแบบนี้ได้ไหมได้ครับได้ได้ได้มากี่ปีแล้วเนี่ยเย็นได้ครับแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะครับดังนั้นได้ครับแบบนี้ได้เลยผมทำแบบนี้ดังนั้นเราสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมขนาด2หน่วยแบบไหนก็ได้นะครับขอให้ผ่านจุดอะไรจุด A ดังนั้นแต่ละคนก็จะวาดไม่เหมือนกันนะครับสามารถวาดได้หลายแบบเลยนะครับดูอันต่อมานะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปใครไม่ปิดไมค์ใครทำเสียงดังจังเลยกวกกักกวกกักมาดูข้อต่อไปข้อต่อมาเขาบอกให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกนะครับลงในช่องวงกลมนะครับหน้ารูปที่สอดคล้องกับคำสั่งนะครับมาดูคำสั่งแรกนะคำสั่งแรกอ่านไปทีละอันนะมาดูคำสั่งแรกนะครับให้นักเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านขนาด2หน่วยนะครับโดยให้ผ่านจุด A 1 นะสี่เหลี่ยมของเธอเนี่ยต้องผ่านจุด A นะครับอันที่2มาดูอันที่2วาดรูปสามเหลี่ยมที่มีความกว้าง4หน่วยและสูง2หน่วยนะครับอยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เลยเขาบอกเลยนะต้องอยู่เหนืออะไรครับอยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมาดูนะใครมาเขียนอะไรเนี่ยฮะมาดูนะครับข้อแรกนะจากโจทย์นะครับสี่เหลี่ยมรูปนี้ขนาด2หน่วยมันผ่านจุด A ไหมผ่านไหมครับผ่านผ่านนะครับเราก็ดูไปเทียบรูป
สี่เหลี่ยมผ่านจุด A คราวนี้มาดูที่สามเหลี่ยมนี่มันมีขนาด4หน่วยหรือเปล่าความยาวมันนะครับความกว้างมันมีขนาด4หน่วยไหมมาดูซิอันนี้ก็1แบบ1นะอันนี้ความกว้างฐานนะครับ1 2 3 4มาดูความสูงนะครับเวลาความสูงเราวัดจากอย่างนี้นะครับ2หน่วยนะเห็นนะเราก็ดูซิว่ามันสูง2หน่วยไหมปึ๊บ2ช่องไหม2ช่องไหม2ช่องแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรตอบถูกไปไปครับโอเคมาดูข้อ2ขอไข่นะครับมาดูข้อขอไข่ขอไข่ต้องใส่เครื่องหมายถูกไหมใส่หรือไม่ใส่พิจารณาดิไม่ใส่ใส่ครับใส่ค่ะใส่ค่ะใครว่าใส่ยกมือใส่ค่ะเอาเดี๋ยวดูยกมือก่อนใครว่าใส่ยกมือใครว่าถูกยกมือใครว่าใส่เครื่องหมายถูกได้ยกมือมีพวกแบบยกมือด้วยมาดูพิจารณาก่อนข้อนี้นะครับสามเหลี่ยมเนี่ยต้องอยู่อะไรเหนืออยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมตอนนี้รูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่เหนือสี่เหลี่ยมไหมไม่ครับไม่แสดงว่าอันนี้ผิดแล้วสี่เหลี่ยมผ่าจุด A ถูกแต่อันนี้ผิดแสดงว่าข้อนี้เราไม่ต้องการเครื่องหมายถูกนะครับโอเคไหมนะครับแบบนี้นะโอเคมาดูข้อต่อไปข้อคอควายคอควายใครว่าถูกคอควายใครว่าถูกยกมือใครว่าผิดยกมือลีโอยกทั้งสองมาดูก่อนมาดูตามโจทย์สี่เหลี่ยมผ่านจุด A ไหมครับผ่านครับผ่านครับผ่านจุด A นะครับค่ะสามเหลี่ยมขนาดฐานของมันมีขนาด4หน่วยไหม1 2 3 4สูง2หน่วยไหม1 2แสดงว่าข้อนี้ถูกหรือผิดถูกแสดงว่าข้อนี้ถูกครับถูกครับเย้เย้ข้ององูผ่านครับเอางูถูกหรือผิดถูกค่ะถูกค่ะสี่เหลี่ยมผ่านจุด A ถูกสามเหลี่ยมอยู่เหนือสี่เหลี่ยมมีฐาน4หน่วย1 2 3 4สูง2หน่วย1 2ข้อนี้ตอบถูกถูกเอได้ไหมได้ครับทำกับพี่หมอวันนั้นใช่โอเคนะครับจอจานก็ถูกมาดูจอจานเรียนไปจอจานถูกหรือผิดถูกครับถูกครับมาดูก่อนสี่เหลี่ยมผ่านจุด A สี่เหลี่ยมผ่านจุด A ถูกดูย้อนได้ไหมดูย้อนหลังได้ไหมได้ตอนบ่ายสามเหลี่ยมอยู่เหนือสี่เหลี่ยมมีขนาดฐานความกว้าง4หน่วยนะครับ1 2 3 4สูง2หน่วยก็นับไป1 2แสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรถูกถูกนะครับข้อนี้ถูกนะถูกค่ะเอาดินสอกลางมาดูข้อนี้ข้อช้อชิงตอบถูกหรือผิดใครตอบถูกถูกถูกครับใครตอบถูกยกมือใครตอบถูกยกมือต้องไม่เป็นใครไม่กล้ายกมือใครว่าถูกยกมือยกมือหน่อยยกมือหน่อยใครว่าถูกยกมือแม่หนูทำยกมือไม่เป็นอ่ะโอ้ยยกกับพ่อพ่อตะกด3จุดอ่ะเห็นมั้ยล่ะทำไงอ่ะทำให้เป็นยกทำตันตันที่มีรูปอีมทำให้เป็นยกมือตัวเองก็ได้ไม่ต้องเรียกแม่แล้ว
เห็นไหมจบข้อนี้นะครับมาดูหยุดคุยข้อนี้มาดูสี่เหลี่ยมผ่านจุด A ไหมผ่านสามเหลี่ยมล่ะสามเหลี่ยมความกว้าง4หน่วยไหม1 2 3 4สูง2หน่วยไหมสูง2 1 2อยู่เหนือสี่เหลี่ยมไหมครับอยู่เหนือสี่เหลี่ยมด้วยเห็นไหมมันอยู่เหนือกันเราก็ตอบถูกครับตอนนี้เพราะว่าเขาไม่ได้โจทย์เขาไม่ได้บอกว่าให้ติดกันใช่ไหมโจทย์เขาบอกว่าขอให้อยู่เหนือนะครับใครไม่เปิดกล้องเปิดกล้องเลยนะกูจะได้เห็นหน้านะกล้องเลยโอเคมาดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อนี้ปรับเซียนข้อนี้ปรับเซียนนะเดี๋ยวถ้าใครวาดถูกเนี่ยกูจะให้โชว์ที่หน้าจอนะครับแล้วพูดเปิดไมค์แล้วก็โชว์หน้าจอนะเดี๋ยวยังไม่ให้เปิดดูตามครูนะครับดูตามครูดีนะเขาบอกว่าให้นักเรียนลีโอไม่ต้องโชว์ยังไม่ให้โชว์ตั้งใจฟังนะครับเขาบอกว่าวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีด้านขนาด2หน่วยนะครับโดยให้จุด A เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของด้านบนของสี่เหลี่ยมพอเข้าใจไหมด้านบนของสี่เหลี่ยมพอเข้าใจไหมสมมุติถ้านี่เป็นจุด A นะครับสมมุติถ้าตรงนี้เป็นจุด A วาดอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมเขาบอกว่าอะไรจุด A ต้องอยู่อะไรจุด A ต้องอยู่ด้านบนของสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับดังนั้นสี่เหลี่ยมต้องวาดอย่างนี้นะครับอันนี้คือด้านบนของสี่เหลี่ยมนะต้องอยู่จุด A โอเคไหมครับอันที่2วาดรูปสามเหลี่ยมนะครับหน้าจั่วบางคนถามว่าครูไหมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นยังไงนะครับนักเรียนอ่านโจทย์แล้วจะวาดได้แต่ถ้าใครไม่อ่านโจทย์ก็จะวาดสามเหลี่ยมหน้าจั่วไม่ได้เขาบอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐาน4หน่วยสูง2หน่วยนะครับฐาน4หน่วยสูง2หน่วยโดยมีฐานติดกับด้านบนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและจุดยอดของสามเหลี่ยมนะครับจุดที่มันอยู่สูงที่สุดของสามเหลี่ยมจะอยู่ด้านบนตรงกับจุด A ลองวาดดูให้เวลา1นาทีใครวาดได้แล้วก็พูดชื่อมาแล้วก็โชว์นะครับต้องพูดด้วยนะคนพิพัฒน์ยุ่งด้วยครับเอาไหนชมหนูเสร็จแล้วค่ะครูไหนดูดิผมพิพัฒน์ผมเสร็จแล้วเอามาให้ใกล้จอดิโอ้ผมพิพัฒน์อันนี้ทำเองหรือเปล่าแล้วทำเองค่ะเอาวางเอาคนต่อไปไหนดูดิเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมเสร็จแล้วแต่ไม่มั่นใจค่ะเอาลงเดี๋ยวครูเฉลยแล้วครูแล้วดูตามครูไหมทีละอันนะครับครูดูตามไหมเขาบอกว่าให้วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีด้านขนาด2หน่วยโดยให้จุด A เป็นจุดกึ่งกลางของด้านบนของรูปสี่เหลี่ยมนะครับ A เป็นจุดด้านบนนะครับเราก็จะวาดอย่างนี้นี่นะครับขนาด2หน่วยนะได้อย่างนี้ไหมอย่างนี้ถูกไหมครับอย่างนี้แล้วนะอันต่อมานะครับวาดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐาน4หน่วยนะครับและสูง2หน่วยโดยมีฐานติดกับด้านบนนะครับดังนั้นฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะต้องติดกับด้านบนของสี่เหลี่ยมนะครับและจุดยอดของสามเหลี่ยมอยู่ตรงกับจุด A ต
จุดยอดของสามเหลี่ยมเขาบอกว่าสูง2หน่วยจุดยอดของสามเหลี่ยมจะอยู่ตรงนี้นะเวลาวาดนะครับอันนี้คือ1 2 3 4นะ4หน่วยฐานสามเหลี่ยมนะครับครูไม้ก็จะวาดปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้มีใครได้อย่างนี้บ้างยกมือถูกครับผมถูกนี่แหละสามเหลี่ยมหน้าตัวผมถูกถูกเลยผิดยาวเหยียดเลยค่ะถ้าผิดก็แก้ตามครับผิดแก้ตามได้เลยสามเหลี่ยมหน้าจั่วฟังให้ดีสามเหลี่ยมหน้าจั่วเวลาเราวาดนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วจุดยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะอยู่กึ่งกลางของฐานจำไว้ให้ดีนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจุดยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะอยู่กึ่งกลางของฐานดังนั้นฐานมีขนาด4หน่วยจุดยอดก็อยู่ประมาณจุดกึ่งกลางคือตรง2หน่วยนะนี่คือจุดยอดนะครับนี่คือจุดยอดสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะจุดยอดก็คือตรงนี้นะครับโอเคไหมถ้าใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวครูไม่จะลงสอนอันนี้อยู่ที่ YouTube ด้วยนะครับเข้าไปดูได้นะช่องอะไรครับฮะ EBW Channel ช่องครูไม้สุดหล่อ Channel ถูกชื่อเทพมากเลยครับยำมากลีโอเทพไหมลีโอครับครับเทพเทพมีคนยอมรับอ่ะมาดูข้อต่อไปครับมาดูข้อต่อไปไม่ครูบอกว่าช่องครูเจ๋งไหมเขาก็เลยตอบว่าเจ๋งครับเจ๋งครับตบมือตบมือเย้มีใครไม่ทันบ้างข้อนี้มีใครไม่ทันบ้างทันครับทันแล้วครับแล้วทันครับทันเดี๋ยวกลับไปที่อันแรกให้ดูก่อนนะครับเผื่อคนมาช้านะอันนี้นะครับข้อนี้ให้นักเรียนเนี่ยอันแรกเลยให้เรียนไประบายสีสวยๆนะโอเคไหมครับข้อนี้นะระบายสีระบายสีให้สวยด้วยนะครับนะไประบายสีห้ามบางคนชอบเอาดินสอไประบายไม่เอานะครับเอาสีระบายสวยๆหนังสือเป็นของพวกเรานะครับทำสวยๆเวลาตรวจให้คะแนนจะให้แบบสวยๆนะให้คะแนนสวยๆใครไม่สวยก็ระบายสีสวยๆนะจะได้สวยๆครับใครมาช้าก็ดูตามนี้นะครับนะมาดูข้อต่อไปกิจกรรมที่ 1.2 นะครับทั้งหมดแถวตรงนะครับชื่อเรื่องนะไม่ต้องยืนตรงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาภาพนักเรียนกำลังเข้าแถวเรียงตามลำดับความสูงนะครับโดยคนที่อยู่สูงที่สุดจะยืนอยู่หลังสุดแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ครูครับครูครับมีแต่คนพิมพ์ในแชทอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูสิพิมพ์อะไรเดี๋ยวใครแชทกันเดี๋ยวครูเข้าไปอ่านดูนะถ้าไม่เกี่ยวกับการเรียนนี่เดี๋ยวปึ๊บจะแจ้งครูประจำชั้นไปนะเปิดเทอมเดี๋ยวครูเขาด่าคนพิมพ์มันเต็มเลยเนี่ยเขาบอกว่าหยุดพิมพ์กันได้แล้วตอนนี้ให้ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนดูแค่หนังสือนักเรียนนะครับโอเคค่ะส่วนแชทไม่ต้องพิมพ์นะแชทไม่ต้องพิมพ์ไปกลับไปพิมพ์ตอนที่ไม่มีเวลาใครที่พิมพ์แชทเข้ามานะครับเดี๋ยวครูจะก๊อปชื่อเนี่ยส่งไปที่ครูประจำชั้น
นะโอเคนะครับเพราะครูตั้งแต่ครูสอนมาเนี่ยเธอพิมพ์มาประมาณเกือบร้อยข้อความอ่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยนะครับอันนั้นเวลาเรียนเดี๋ยวเปิดเธอมาไม่รู้เรื่องนะใครไม่เปิดกล้องก็เปิดด้วยนะเตชินแพรวาเงี้ยไม่เปิดอันนี้ใครเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวพึ่งแชทหยุดแชทก่อนมาดูข้อต่อไปมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้นะเห็นไหมครับคุณครูเขาจะเรียงนักเรียนที่มาเข้าแถวก็คือเข้าแถวประจำชั้นนะครับตั้งแต่อันนี้คืออะไรตัวสูงที่สุดจะอยู่หลังสุดนะครับเขาเรียงมาเลย A B C D E นะครับความสูงตามนี้สรุปว่ามีนักเรียนมาสายก็คือถ้าเด็กหญิง W สูง136นะครับเพิ่งเดินมาถึงควรจะไปต่อแถวต่อจากใครต่อจากใครซี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 ดีดีบีค่ะบีครับไม่ใช่บีเป็นซีบีครับบีครับมันคือซีค่ะบีบีค่ะมีคำถามค่ะซีครับครับมีคำถามว่าซีตอบเลยต่อจากในที่นี้คือหมายต่อจากข้างหน้าหรือข้างหลังคะก็เขาเนี่ยยังพูดเต็มเลยเอาฟังหยุดพูดป้าเปล่าเอาเงียบดูนะครับเขาบอกว่าเขาจะเรียงจากเล็กไปหาใหญ่อ่ะเวลาเธอต่อแถวอ่ะเวลาต่อแถวจำให้ดีนะครับไม่มีใครไปต่อข้างหน้านะการต่อแถวถ้าเธอไปแทรกข้างหน้าเขาเรียกว่าแซงอะไรแซงแถวแซงแถวหรือแซงคิวนั่นเองดังนั้นการต่อแถวนะครับการแทรกการแซงคิวนะครับดังนั้นการต่อแถวคือการไปต่อด้านหลังเรื่อยๆนะครับแต่การต่อแถวเนี่ยต้องดูว่ากฎกติกาในการต่อทำยังไงเช่นจากสูงไปหาต่ำสุดหรือว่าจากตัวเล็กสุดไปหาสูงสุดนั่นคือการต่อแถวเข้าใจไหมครับดังนั้นการต่อแถวนะครับถ้า W สูง136ต้องไปต่อจากใครต่อจากอะไรผมไม่เห็นต่อจาก B ค่ะ B ค่ะ B ค่ะได้ไหมใครตอบถูกบ้างตอบ B นะครับผมตอบถูกครับผมตอบถูกเห็นครูเขียนไหมเนี่ยเห็นครูเขียนไหมเห็นอยู่นะเห็นครูเขียนอยู่ครับโอเคนะอ้าวดูข้อต่อไปครูครับหนูว่าครูผิดทำไมก็ตอนหนูดูหนูกะระยะเขาดีไม่ใช่หรอกะระยะเลยนะครับค้างครับสารกะระยะดีแล้วเขาบอกว่าครูเขาเป็นครูเขามีความรู้กว่าก็ไอเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาเข้าแถวเรียงตามลำดับความสูงโดยคนที่สูงที่สุดจะยืนอยู่ด้านหลังด้านหลังสุดเนี่ยหนูตอบด้านเขาบอกว่าถ้าเด็กหญิงคนนี้มาถึงควรจะเข้าแถวต่อจากซีเด็กหญิงคนนี้สูงเท่าไหร่142แต่เด็กหญิง W เด็กหญิง W สูงเท่าไหร่136มากกว่า142ไหมไม่ค่ะ136มากกว่า134ไหมมากกว่าครับถ้ามากกว่าใช่ค่ะ W ก็ย่อมอยู่ตรงนี้ครับโอเคไหมตอบถูกใช่ไหมครูก็ตอบต่อจาก B สิครับฮะ130แล้วก็มา136หลังนั้นก็โอ้โหงงแล้วครับ134แล้วก็136สิครับถูกไหมถูกต้องครับตรงนั้นแหละเอามีใครงงอันนี้ใครงงไหมไม่ไม่งงไม่งงนะครับผมไม่งงนะคะหนูงงเลโอค่ะงงกับเลโอเหมือนกันดูข้อต่อไปดูข้อต่อไปความมั่ว
ข้อต่อไปยังเป็นยังใช้แถวเมื่อกี้อยู่นะครับให้ตัวเองเด่นข้อต่อไปยังเป็นแถวเมื่อกี้อยู่นะก็ยังมีคนมาสายอีก3คนนะครับคนมาช้าอีก3คนก็คือ x y มีคนไม่อาบน้ำด้วย3คนเนี่ยหรือเปล่าหรอกอย่าร้อนตัวดิ x ต่อจาก4ไม่เกี่ยวกับการเรียนไม่ต้องพูดน้ำแอบเงียบเลยเรียนเสร็จแล้วค่อยไปอาบไปเรียนก่อนจ้าเอามาดู x y z นะครับสูง140 128แล้วก็138นะครับเธอต้องเอา3คนเนี้ยไปต่อแถวนี้นะเข้าใจไหมแยกต่อในนี้นะครับดังนั้นคนแรกเลย x ที่มีความสูง140ควรจะไปต่อแถวตำแหน่งใดต่อจากใครดับมันอยู่ครับจากซีต่อจากใครครับดับมันอยู่บีดับมันอยู่ครับครับเซใครตอบหลังดับมันอยู่ดับมันอยู่ครับหลังดับมันอยู่บีดับมันอยู่ต่อจากมันอยู่ต่อจากบีครับมันอยู่ครับเวลาตอบตอบอย่างนี้นะครับหรือนะครับมี W เลยไม่มี W ได้ไงเธอก็ต้องใส่เด็กหญิง W เข้าไปสิเนี่ยตอนนี้มี E D C W เดี๋ยวนะโอเคไหม E E D Cตอนนี้แถวอย่างนี้นะครับครับW นี่136กูไม่จำได้ได้แล้วคนนี้140นะครับ140 C เท่าไหร่ C 142ดังนั้นนั้น X ต้องอยู่ตรงนี้ไหมอันนี้คือ X นะครับx ต่อจาก w หรืออยู่หน้า c x x อยู่หลัง w ต่อจาก w หรืออยู่หน้า c หรือหลัง w ก็ได้นะครับอยู่หลัง w อ้าว y อยู่ตรงไหนครับ y y y อยู่หน้า a y อยู่ไหนครับหน้า a ครูหน้า a ครับก่อน A หรืออยู่ด้านหน้า A ตอบได้หมดนะตอบได้ทั้ง2แบบเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ Y นะอยู่หน้า A นะอยู่หน้า A นะครับตัวสุดท้าย Z อยู่ที่ไหนครับหน้า A ครับอยู่หลัง Xหน้า x ครับอยู่หลัง x ครับอยู่หลัง x หน้า x ครับต่อจาก b ครับต่อจาก b หน้า x ครับอยู่อะไรครับจาก b หน้า x ครับอยู่หน้า c แต่อยู่หลัง x ข้างหน้า x ครับอยู่ด้านหน้า x ใช่ไหมครับต่อจากหรืออะไรหรือต่อจากด้าน x ค่ะหรือต่อจากดับเบิ้ลยูนั่นเองดับเบิ้ลยูค่ะมีความเข้าใจใจเรียนเลยโอเคไหมโอเคครับโอเคคราวนี้ใครผ่านบ้างยกมือผมจะผ่านแล้วครับจะผิดชอบข้อลิโอบายบายคืออะไรจะไปแล้วเหรอไปครูไม่เข้าใจหรอกหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มงงกับข้อนี้จนแบบแยกสมองไม่ออกแล้วก็ไปนั่งทำดีๆนะครับมีใครงงไหมหัวกระจุ่มน้ำไม่งงค่ะผมไม่งงครับผมไม่งงเลยค่ะงงเลยโอ้คนเดียวค่ะครูหนูยิ่งกว่างงอีกมาดูข้อต่อไปงงเนี่ยไม่รู้ทำไงอะโลกตาไปเดี๋ยวนี้ถ้าลีโองงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู YouTube นะเดี๋ยวครูจะอัพลงแล้วก็เข้าไปดูซ้ำได้นะครับ
ไม่เป็นไรครูไม่ต้องไม่เป็นไรครับอ่ะดูข้อนี้ตั้งใจฟังไม่ต้องพูดโจทย์เขาบอกว่านะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าโป้งใช้สีระบายนะครับสีเทียนระบายลงในช่องตามภาพที่หนึ่งเนี่ยตามภาพที่หนึ่งนะเสียงลมใครเข้าไมค์เนี่ยทำให้สีที่เหลือมีขนาดแตกต่างกันไปดังภาพที่2นะครับให้นักเรียนช่วยโป้งเก็บสีลงกล่องโดยเรียงตามลำดับความสูงจากมากไปหาน้อยจากมากไปหาน้อยนะครับและตอบคำถามต่อไปนี้ดูดีใครมาเขียนหน้าจอไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องช่วยครูเขียนนะครับผมไม่ทำอะไรครับฟังดูมาดูสีเทียนแต่ละแท่งคือสีอะไรสี A คือสีอะไรถ้าใครจะตอบให้บอกชื่อมาแล้วก็แจ้งมาก่อนไม่รู้ครับมันไม่มีบอกสีหนูแยกสีออกหมดแล้วคุณครูครับหนูมีเรื่องจะบอกอ่ะว่าแม่หนูพูดถูกไหมไม่รู้อ่ะหนูบอกว่ามันน่าจะผิดแม่ผมเขาบอกว่าไอ้ภาพที่3อ่ะกล่องสีอ่ะแม่ให้เอาสีไประบายแต่หนูไม่แน่ใจหนูก็เลยใส่ความรู้มากกว่าเองครับฟังก่อนฟังก่อนสีเหลืองสีเหลืองค่ะสี A คือสีอะไรครับแดงค่ะแดงเหลืองเหลืองแดงเหลืองแดงแดงแดงใครเอาเงียบ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 เหลืองเงียบเหลืองเหลืองเหลืองเงียบเลิกเถียงแล้วฟังครูเลิกเถียงและฟังครูหนูไม่ไหวละถ้าพูดแทรกปึ๊บมันจะวุ่นวายมากเลย90คนนะครับเอาฟังสีแรกนะครับจำคำครูไม่ให้ดีนะฟังให้ดีนะครับเวลาเราระบายสีเราใช้สีเทียนเนี่ยระบายสียิ่งระบายมากสีมันจะยาวหรือสั้นลงยิ่งระบายสั้นลงสั้นลงค่ะระบายเยอะระบายเยอะมันจะสั้นหรือยาวยาวสั้นค่ะสั้นเขาบอกแท่ง A เนี่ยนะครับแท่ง A เนี่ยมันมีความยาวเนี่ยตอนนี้เป็นอันดับ2แสดงว่ามันระบายเยอะหรือสั้นเอ้ยระบายเยอะหรือระบายน้อยน้อยค่ะน้อยครับน้อยค่ะดังนั้นต้องเป็นสีอะไรเหลืองเหลืองทุกคนลองดูภาพอีกครั้งดูนะครับดูนะฟังเหลืองเนี่ยระบายไปตั้งกี่ช่องครับ4 ช่องแสดงว่าแท่งของสีจะต้องยาวขึ้นหรือสั้นลงสั้นลงสั้นลงค่ะสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยระบายไป2ช่องสีแดงใช้เยอะไหมอันไหนใช้เยอะกันสีเหลืองข้อนี้ตอบสีแดงค่ะแดงครับสีแดงแดงค่ะแดงแดงค่ะแดงครับผิดนี่ผิดครับแดงเขียวน้ำเงินเหลืองยิ่งเอาฟังเลยไม่พูดยิ่งระบายน้อยสีก็ยิ่งยาวใช่ไหมครับระบายมากสีก็ยิ่งสั้นลงครับ B ล่ะเหลืองค่ะเหลืองค่ะสีเขียวครับโอ้แม่ใส่พริกเยอะค่ะผมคิดว่าเป็นเหลืองมากกว่านะครับข้อ B คือเหลืองครับเอา C อ่ะเอา C สีอะไรสีเขียวเขียวครับสีเขียวค่ะสีชมพูสีเขียวค่ะเขียวแท่งดีสีอะไรครับสีน้ำเงินครับน้ำเงินครับน้ำเงินส้มครับส้มส้มไอ้ส้มสีน้ำเงินค่ะดีนะ
ดีนะระบายน้อยใครมาเขียนหน้าจอเล่นเนี่ยน้ำเงินเขียนหน้าจอลบเร็วลบหน้าจอออกไปเขียนลบด้วยนะดีคือสีส้มครับสีส้มโอเคครับสีชื่อเหมือนน้ำพัดเลยอีคือน้ำเงินอันนี้คนลบแล้วอีคือน้ำเงินนี่น้ำเงินน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะและตัว E นะครับคือสีส้มไม่ใหญ่เนี่ย D เนี่ย D เนี่ยพูดถึง D O D เนี่ยระบายน้อยสุดใช่ไหมครับถูกไหมเพราะ D คืออะไร D คือแท่งที่ยาวสุดถูกไหมครับมันก็ต้องระบายน้อยที่สุดนะครับดีนะน้ำเงินนะระบายน้อยสุดนะก็จะยาวที่สุดถูกไหมครับงงไหมไม่งงนะดีระบายน้อยที่สุดแท่งก็จะยาวสุดครูบอกแล้วว่าสีระบายมากมันยิ่งอะไรครับสั้นลงเนี่ยใครเขียนเนี่ยพัฒนาอะไรเนี่ยเขียนมาเรื่อยเนี่ยข้อนี้ผ่านนะข้อต่อไปแต่หนูเพิ่งน่าจะเขียนกับกันแน่เลยตรงนี้เนี่ยคนละสิทธิ์เขาเขียนค่ะคนละสิทธิ์เขียนนะดูข้อต่อไปใส่สีลงไปมีสีอะไรบ้างใส่สีลงไปมีสีอะไรบ้างช่องที่หนึ่งน้ำเงินค่ะช่องที่หนึ่งอะไรครับน้ำเงินค่ะน้ำเงินช่องที่สองแดงค่ะแดงช่องที่สองสีอะไรเขียวเขียวค่ะแดงเขียวค่ะแดงอันที่สามสีอะไรครับเขียวเขียวค่ะแล้วสีเขียวน้ำเงินแดงเหลือ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 งที่สีเหลืองเหลืองแดงก็ส้มครับเหลืองส้มค่ะสีส้มส้มโอเคอ่านนะครับมาดูข้อสุดท้ายจะจบแล้วไวๆครูไวๆเลยมาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าตั้งใจฟังไม่พูดสวนเขาบอกว่ามีสีอยู่ในกล่อง5แท่งนะครับซึ่งเรียงอยู่ดังภาพที่1นี่นะภาพที่1ให้นักเรียนเรียงลำดับสีตามความสูงดังภาพที่2ครับโดยสลับระหว่างสี2แท่งนะครับและระบุสีที่สลับในแต่ละครั้งอาจใช้จำนวนครั้งในการสลับให้น้อยกว่า6ครั้งนะพยายามให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับเหลืองเหลืองอันดับแรกอันดับแรกสลับอะไรก่อนเหลืองสลับกับส้มครับน้ำเงินกับเหลืองเหลืองกับน้ำเงินกับเหลืองครับน้ำเงินกับเหลือง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 อ่ะน้ำเงินกับเหลืองสลับน้ำเงินกับส้มอะครูสลับกับอะไรครับน้ำเงินกับเหลืองค่ะน้ำเหลืองกับน้ำเงินน้ำเงินครับตอนนี้เราทำการสลับสีเหลืองมาไว้สีน้ำเงินนะครับครูครับทำได้สองแบบครับต่อมาแล้วตัวไหนอีกเหลืองสลับกับส้มเหลืองเหลืองสลับกับส้มส้มแล้วก็เหลืองสลับกับส้มส้มเหลืองกับส้มส้มส้มครับโอเคมันก็จะได้ภาพนี้พอดีเหลืองกับส้มโอเคไหมครูค่ะหนูลงมีที่ต่างค่ะมีที่ต่างคือเอาส้มสลับกับน้ำเงินแล้วก็เอาน้ำเงินสลับกับเหลืองค่ะสีอะไรนะสีอะไรนะเอา
เอาส้มสลับกับน้ำเงินแล้วก็เอาน้ำเงินสลับกับเหลืองค่ะเพื่อนบอกว่าส้มสลับกับอะไรครับกับน้ำเงินค่ะและอันที่สองคือน้ำเงินกับเหลืองค่ะแล้วก็เหลืองครับน้ำเงินใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ถูกเหมือนกันได้สองแบบเลยเขียนได้สองแบบนะครับครูครับมีคนพิมพ์แชทอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวครูเข้าไปดูนะให้เข้าไปเช็คดูดิเขาไม่ยอมหยุดพิมพ์แชทเราไม่ยอมหยุดเลยเขาหยาบด้วยผมได้ยินว่าคนชื่อเขาพิมพ์ด่ากันอยู่นั่นแหละครูห้ามพวกเขาแล้วเขาก็ไม่ด่าอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะวิสุทธรคือคณะคอค่ะก็เพจเขาก็ใช้คำว่ากองไก่ชะอูด้วยค่ะใครคือวิสุทธคอนเพจค่ะฮะเพจค่ะเพจค่ะไม่เอาน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 ะเห็นเขาพิมพ์ว่าห้ามปากไปเองก่อนนะโมติเห็นอยู่โรงเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนไงโอเควันนี้นะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับนักเรียนก็ไปเขียนให้มันสวยๆโอเคไหมในแบบฝึกหัดนะครูไม่จะเน้นเลยนะครับครับเอาตั้งใจฟังข้อ3แล้วครับอะไรนะข้อ3ครับในแบบฝึกหัดนะครับครูไม่จะเน้นให้ใช้ดินสอในการทำนะครับเพราะเวลาเราผิดเราสามารถลบได้นะครับแล้วก็ระบายสีไปทำที่สวยนะครับคุณแชทอีกแล้วครูไม่ต้องแชทไม่ต้องเช็คแล้วมั้งบล็อกเลยครูบล็อกเลยครูใช้ประกาศแล้วค่ะแชทไม่หยุดกันเลยครูใช่ไม่หยุดเลย50ข้อความมาเนี่ยหยุดแล้วดีเนาะครูจดชื่อไว้สิฮะไม่ต้องจดหรอกโอเคนะครับวันนี้ครูไม้ก็พาทำแบบฝึกหัดเสร็จไปแล้ว1บทนะครับเดี๋ยวประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับครูไม้จะเข้ามาสอนประมาณสัก 1-2 ครั้งนะครับก็คือมาสรุปให้แล้วก็พาทำแบบฝึกหัดนะครับจากนั้นสัปดาห์อื่นๆนะครับก็จะเรียนกันทางคลิปวิดีโอออนไลน์นะครับหรือจะเป็นใบงานนะโอเคไหมครับสำหรับคาบนี้นะครับก็จบลงแค่นี้นะโอเคนะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับใครไปดูเต็มครับครับผมครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวจะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปอย่างใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับโบยบ๊ายบายครับ